ทุกคนคะมิวเล่นอยู่ดีๆค่ะเกมดับเครื่องดับไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นปัญหาเครื่องสำรองไฟแล้วมิวเข้าเกมมา อะไรนี่สิ่งมหัศจรรย์โอ้โหอยู่ดีๆเครื่องสำรองไฟดับค่ะตัวเกมก็เลยชัตดาวน์นี่มันสิ่งมหัศจรรย์อะไรกันนั่นโอ้โหเจนพื้นที่มาผิดฟ้าผิดตัวไปหมดเลยค่ะผิดตำแหน่งไปหมดเลยนี่มาได้ยังไงนี่มาได้ยังไงลองออกเข้าใหม่ดูสิไม่หายด้วยโอ้ไม่หายอะไม่รู้เครื่องสำรองไฟน่าจะมีปัญหาอะที่มันชัตดาวน์ฟึบไปเลยแล้วก็เครื่องสำรองไฟร้อนทันทีโอ้โหโอ้ยโชคดีที่มีโรแบ็กมีตัวเซฟข้อมูลอยู่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ค่ะมหัศจรรย์ยิ่งนะโอ้โหมายังไงดิแปลกประหลาดเพี้ยนไปหมดค่ะโครงสร้างเอ๊ะทำไมอยู่ตรงนี้ล่ะโอ้ยเหมือนสลับพื้นที่กันหมดเลยอ่ะเหมือนช้างเคลื่อนแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนจัดๆทุกคนคะกลับมาอย่างปลอดภัยโรแบ็กไม่นานค่ะไปย้อนกลับไปประมาณ30นาทีแต่ก็มีปัญหาหนึ่งนะน่าเสียดายที่ไฟที่เราเล่นไปก่อนหน้านั้นค่ะประมาณน่าจะเกือบชั่วโมง Recovery กลับมาคืนไม่ได้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าจะได้เห็นหรือเปล่าอธิบายในวันนี้ค่ะสิ่งที่มิวจะทำคือเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเขาบอกให้เราไปตามหาน้ำมันค่ะที่มีความจุมากกว่า 10,000 ถังตรงใกล้บ้านของมิวก็มีบ่อน้ำมันนะตรงนี้ค่ะเราลองโดดลงไปดูนี่เป็นบ่อน้ำมันบ่อน้อยค่ะที่ความจุไม่เยอะทีนี้มิวได้ค้นพบคำตอบว่าเราต้องไปหาน้ำมันที่ทะเลทรายทะเลทรายนั้นอยู่ที่นี่ไงคะเราไปมาแล้ว ก่อนที่จะรู้แบ็คข้อมูลบางส่วนหายข้อมูลบางส่วนยังอยู่ค่ะนานเห็นไหมตรงนั้นเลยค่ะคือบ่อน้ำมันในนี้เมื่อเราดิ่งลงไปนะเราจะพบกับน้ำมันถังใหญ่ค่ะที่มีความจุมากกว่า 10,000 ถังซึ่งในนี้มิวสามารถหายใจได้ในบ่อน้ำมันด้วยอะไรกันนี่โอ้โหนี่คือบ่อน้ำมันค่ะที่เรียกว่าอินฟินิตี้แล้วมิวก็เลยพยายามหาบ่อน้ำมันใกล้บ้านปรากฏว่าไม่มีก็แปลว่าเราต้องมาที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอาณานิคมแห่งที่3ของเรานั่นเองแต่ตรงนี้อยู่ไกลบ้านมากนะตอนแรกคิดว่าอยากจะย้ายน้ำมันไปอยู่ที่บ้านค่ะแต่ว่าไกลเกินไปเส้นทางนับจากตรงนี้นะคะยืบลาก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 มาค่ะยาวๆเลยนี่ยังไม่ถึงมันต้องลากลงไปมากกว่านี้อ่ะซึ่งช่างตัวนี้ไม่โหลดอีกเนี่ยเห็นไหมพื้นที่โอ้ยังไกลอ่ะมิวอยู่ตรงนี้ต้องลากลงมายันนี่ค่ะก่อนอื่นมิวมีเหล็กใช่ไหมคะมิวต้องทำอะไรบางอย่างที่เราต้องใช้เหล็กกับระเบิดเอาเป็นพื้นที่ตรงไหนก็ได้เพราะยังไงก็ไม่พังดูช่างซิโอเคช่างยังอยู่ปลอดภัยดีค่ะเราดบทุกอย่างลงไปนี่ก็คือเหล็กนั่นเองไม่ได้ทุกอย่างหรอกมีแต่เหล็กที่เราต้องดบไปใช่ไหมคะแล้วก็วางพื้นที่ข้างๆแล้วก็จุดแล้วมิวก็รอบึ้มนั่นไงโอ้โหอัดเหล็กด้วยแรงระเบิดค่ะปึ๊บมาตรงนี้ต่อแล้วเราก็จะเอาเข้ามาสตัมป์ใช่เราจะได้เป็นแผ่นนี้ค่ะสตูดี้ชีสซึ่งแต่เดิมมันคือแผ่นออฟซิเดียนผสมลาวาใน Minecraft Create Above and Beyond เนาะเป็นอย่างนั้นค่ะนี่ใส่ลงไปเราจะสตัมป์สตัมป์สตัมป์ค่ะเพราะมิวใช้เยอะมากในบทนี้ที่มิวต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันก่อนที่จะไปทำอะไรต่อค่ะมิวตัดสินใจมาลงเหมืองเพื่อคุณหาไดมอนด์แล้วเหลือไดมอนด์ในบ้านแค่2เม็ดแต่ขุดสักพักแล้วยังไม่เจอเลยแปลกมากค่ะแต่ว่าเจอแร่พิเศษหลายอย่างเลยค่ะมีพวกรูบี้น่ะนี่แล้วก็อะไรนี่โอนิกใช่ไหมคะก็มีก็เลยเอ๊ะหรือทางด้านนี้มันไม่ค่อยมีเราไปอีกฝั่งดีกว่านี่ขนาดเราขุดได้พื้นที่กว้างๆเลยนะคะยังไถไม่เจอเลยเพราะอันนี้อาเคนเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคได้มาเท่าไหร่2เม็ดโอ้น้อยจังรอบนี้เจอเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเปลี่ยนอุปกรณ์เลยเปลี่ยนอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์นั้นได้แค่ฟอร์จูน2นี่ฟอร์จูน3 9โอเคพอแล้วค่ะได้เวลาแบกบ้านแล้วค่ะยกเลยไปโอเคเมื่อกี้เรายกขึ้นตอนนี้เรายกลงดูสิระบบ inventory เหมือนจะไม่มีอ้าว what เฮ้ยเอ๊ะ
เดี๋ยวเอ๊ะนี่คือแค่ลองยกเล่นๆค่ะทำไมไอ้เทมหายทันทีเลยเหรอเอ๊ะเฮ้ยยังตกใจเลยอ่ะแค่ลองยกขึ้นดูแปลว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของเจ้าตัวความเก็บใหญ่ค่ะที่ตอนนั้นเราบั๊กไอเทมหายจะเป็นปัญหาที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยค่ะเป็นปัญหาที่สายโอเคคือไอเทมน่ะไม่หายนะแต่ข้อมูลในสายหายไปค่ะอย่างนี้นี่เองเอ้าสายหายไปได้หนึ่งสายโอเควางจริงด้วยค่ะไอเทมไม่หายแต่ข้อมูลหายค่ะก็เป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนาะเราก็เอาออกก่อนก็ได้พร้อมยกเนาะพร้อมค่ะทกไปแล้วเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าแน่นอนพื้นที่ที่ผิวต้องไปคือน้ำมัน 10,000 ค่ะอินฟินิตี้น้ำมันนั่นเองแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซนอาณานิคมแห่งที่3ของเรามิววางเลยแล้วมิวก็วางแบบนี้พร้อมที่จะวางโหลดอันนี้วางปุ๊บก็ตีรถออกได้เลยค่ะเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้เลยนอนดีกว่ายกมาทั้งบ้านยกมาทั้งของตอนแรกของหายตกใจทุกคนคะเหมือนว่าการยกจะทำให้ไอเทมหายค่ะไอเทมในกล่องหายไปส่วนหนึ่งแต่ก็คือหายไปไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเช่นเรดสโตนตอนนี้หายไปค่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าปล่อยไปได้เนาะเรามาเริ่มต่อแล้วกันเลยดีกว่าแน่นอนค่ะมิวต้องใช้ประโยชน์จากน้ำมันสิ่งที่เรามีต้องใช้คือโรงกลั่นน้ำมันค่ะเอ้ยก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมแน่นอนใส่เครื่องนี้ไปเลยค่ะแล้วตีด้วยไดมอนด์เราจะได้เป็น refinery output ค่ะตัวส่งออกของโรงกลั่นถ้าจะไม่ผิดจะต้องใช้4ตัวแล้วก็จะมี1ตัวที่จะต้องเป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะระหว่างนี้มิวขอเอาตัวนี้มาก่อนเขาบอกว่า thermonucleic processing unit plant คือยาวมากยาวสุดๆไปเลยต้องมี refinery controller ด้วยจำได้ว่าคราฟไม่ยากโอเคคราฟไม่ยากค่ะแต่ไอเทมหายอ่ะใช่ค่ะเราเห็นว่ามีไอเทมส่วนนี้ของเราที่หายไปแล้วก่อนที่อยู่จะย้ายโชคดีที่เรากำลังปั๊มสิ่งนั้นอยู่อ่ะเพียงแค่ใส่การ์ดลงไปค่ะก็พร้อมปั๊มเพิ่มแล้วนะใช่เลยค่ะดูสิเร็วๆไวๆได้มาแล้วค่ะ1ตัวค่ะโอ้โหขึ้น achievement complete ทันทีrefinery แบบอย่างง่ายค่ะเบื้องต้นนั่นเองในเมื่อมิวต้องดูดน้ำมันตรงนี้ใช่ไหมระบบฟาร์มของเราก็ต้องตั้งอยู่ใกล้ๆน้ำมันค่ะแถวด้านนี้เลยเอาล่ะ refinery controller ค่ะตอนนี้เมื่อมาเปิดปุ๊บแดงเอาพุทต้องมี4ตัว2 3 4วางไปค่ะแดงไหมไม่แดงแล้วเขาบอกว่าอะไรเอ่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องของแรงดันใช่ไหมคะเราต้องเอาไม่ให้มีแบบดันพวกนี้ค่ะสัมผัสกับอากาศนั่นเองไม่งั้นแรงดันจะตกเครื่องจะไม่มีประสิทธิภาพโอเคมิวก็จะวางว่าวางอย่างนั้นเหรอดีต้องวางแนวนี้สิวอร์เท็กซ์ทูบค่ะเมื่อด้านใดด้านหนึ่งเย็นอีกด้านหนึ่งจะร้อนค่ะเป็นด้านตรงกันข้ามคล้ายๆกับความต่างของอุณหภูมินั่นเองระหว่างนี้เรามาเสิร์ชกันก่อนนิวเมติกปะเจ๋เฮ้เฮ้ปะเจ๋พวกนี้เข้ามายังไงในช่วงต้นค่ะจะมีบ้านหลังหนึ่งนะนั่นน่ะบ้านหลังดำๆแบบนี้ค่ะจะเป็นบ้านของสายนี้เลยเราสามารถเข้าไปเพื่อขโมยเทมได้เฮ้เฮ้มิวก็ขโมยมาหลายหลังเอาทรัพยากรมาเก็บไว้สุดท้ายในวันนี้เราได้ใช้แล้วค่ะถ้าจำไม่ผิดเราต้องหันด้านร้อนเข้าค่ะโอเคให้อุณหภูมิมากขึ้น54แล้วนี่ตอนแรกไม่ถึง54นะคะโอ้ชีวิตว้ามันหายของที่สำคัญที่สุดไปค่ะโอ้แผ่นเหล็กที่มันเพิ่งระเบิดมาสตัมมาหายเกลี้ยงเลยโอ้อย่างนี้โอ้โหหายเกลี้ยงค่ะตัวที่ชีตประมาณหลายแถว
ือแบบมันไม่ใช่ของที่หายากเท่าไหร่นะแต่เราอุตส่าห์ไปสตั๊มมาแล้วแต่ยกมาแล้วแบบหายเลยค่ะต้องบอกได้คำเดียวว่าไม่ดีเลยค่ะแบบนี้โอ้แปลว่าก่อนรอบหน้าถ้าเราจะกลับบ้านนี่เราต้องแบบเตรียมให้เซฟเลยนะต้องถอดระบบเน็ตเวิร์กออกให้หมดมั้งคะน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหหายอ่ะมันไม่ใช่ของที่หายากแต่ก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องเสียเวลามาสตั๊มใหม่ค่ะมีเสียงนะแต่ไม่เห็นการทำงานในนี้ได้เทมไหมได้ค่ะได้เทมมีเสียงไม่เห็นการทำงานเริ่มบั๊กแล้วเล่นนานๆนี่บั๊กขึ้นเรื่อยๆกลับมาแล้วค่ะไอเทมหายทีนี้เราก็ได้เรียนรู้เนาะเอาล่ะมิวก็วางต่อไปค่ะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่54หันด้านแดงเข้าอ่ะคือถ้าด้านแดงไม่ใช่ก็จะหันด้านฟ้าเข้าเพราะว่าเคยเล่นมอดนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามิวลืมไปแล้วเคยเล่นครั้งเดียวค่ะน่าจะเป็นตอนเล่น Sky Factory 1ถ้าจำไม่ผิดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจำได้ค่ะว่าต้องมีสิ่งนี้ด้วย Heat Sink ค่ะระบายความร้อนมากขึ้นระบายความร้อนออกในด้านความเย็นค่ะก็คือความเย็นมากขึ้นใช่ไหมถ้าอยู่จำไม่ผิดต้องวางอย่างนี้55องศาเราต้องการ100ค่ะนี่ก็55เราวางดูค่ะถ้าความร้อนไม่ถึงอุณหภูมิไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบอันนี้คือเครื่องผลิตแรงดันอย่างง่ายค่ะเราต้องใส่แรงดันเข้าไปให้กับเจ้าตัวนี่ใช่ไหมวอเทคทูบค่ะเพื่อให้แบบแรงดันอัดอากาศให้เกิดความร้อนความเย็นว่าอย่างนั้นแหละต้องใส่ด้านไหนอ๋อนี่ด้านนี้แน่นอนเป็นด้านนี้ปุ๊บก็เรียบร้อยด้านนี้ปุ๊บก็เรียบร้อยเฮ้เอาเลยใส่ความร้อนไปค่ะอัดแรงดันอันนี้เป็นความร้อนระดับต่ำที่สุดแรงดันอัดได้แค่นั้นโอ้แทบไม่ขึ้นแรงดันต่ำมากค่ะก็ต่ำขนาดนี้อุณหภูมิอยู่จะปั่นถึง100องศาไหมคะเนี่ยขึ้นแล้ว58แล้วค่ะ59 60โอ้มันต่ำมากเลยไม่มีเรสโตนใช้มิวมาเลยค่ะโซนเรสโตน3แห่งนี้มีเรสโตนแน่นอนไปเอามาเอาเรสโตนไปใช้ค่ะเพราะว่ามิวมีบางอย่างที่อยากจะกราบมันคือเรื่องของการเปลี่ยนไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลค่ะได้มาแล้วขอฮอปเปอร์หน่อยอยู่ในกล่องไหนนะนี่กล่องนี้ค่ะมันเตอร์เพียบเลยกลับก่อนกลับก่อนตอนนี้บอกเลยว่าว้าไปว้ามาว้าไปว้ามาค่ะมิวลืมไปค่ะว่าเราต้องวางตัวดูดน้ำมันก่อนอ่ะเฮาฟูลีค่ะเราวางไว้ตรงนี้เลยเนาะเอ๊ะกลับกลับกลับใช่เอาท่อมาด้านนี้ค่ะแล้วก็จะส่งออกมาเข้ายังเครื่องตรงนี้เลยฮิฮิใส่ไปใส่ไปค่ะวางไปแล้วก็พลังงานด้านหลังแล้วกันหันเข้าใช่ไหมคะใส่ไปเลยฐานเฮ้พลังงานจากฐานนี้แหละหมุนแล้วค่ะอันนี้หมุนกำลังส่งค่ะกำลังส่งสายลงไปข้างล่างเราต้องลงไปให้สุดสุดหรือยังอันนี้จริงไม่ต้องสุดก็ได้นะจนกว่าเขาจะขึ้นค่ะว่าอินฟินิตี้วางปุ๊บวางปุ๊บโอเคเริ่มหมุนเริ่มดูดอินฟินิตี้ค่ะนี่แหละบอททอมเลสซัพพลายคือมากกว่า 10,000 ถังนับทันทีนี่ไงสิ่งนี้ถูกนับว่าเป็นอินฟินิตี้นะแล้วหมิวก็จะดูดใช่ไหมส่งไปได้ไหมทำไมไม่มีการดูดเข้าเลยคะเอ้ยไปนี่หรือไม่ไปเหมือนไปแต่ก็เหมือนไม่ไปอยากให้มันหมุนได้ต่อเนื่องอ่ะนี่หมุนต่อเนื่องค่ะหมุนต่อเนื่องประมาณ30หมุนได้ต่อเนื่องไม่เอ่ยพลังงานลดไหมคะพลังงานค่อยๆลดแปลว่า30ไม่ได้อันนี้ก็ลด23ไม่ได้20ค่ะโอเค20ค่อยๆขึ้นถ้ามีคนถามว่าพี่ทำไมไม่ใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอ้น้ำหนูตอบเลยค่ะว่าใช้บ่อยแล้ว เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างใช้พลังงานจากฐานนี้แหละ
ไปแล้วค่อยๆดูดเพราะยังไงเจ้าเครื่องกันนี้กันช้าอยู่แล้วแกความร้อนมีปัญหาเมื่อเราเอาน้ำมันไปกันเราจะได้ของเหลว3ชนิดตอนแรกหนูเข้าใจว่าได้4ชนิดนะเนี่ยเราต้องเอามาใส่ใน4ถังค่ะเป็นถังพักไว้ก่อนพี่ก็สั่งปั๊มออกมาค่ะของเหลวแล้วเราก็จะไปแบ่งใส่ใน3ถังตอนแรกหนูเข้าใจว่าต้องไป4ถังเนาะแต่การกันน้ำมันดิบเราจะได้ของแค่3อย่างค่ะของ3อย่างมีโอ้โหน้ำมันหนักน้ำมันเบาค่ะแล้วก็น้ำมันที่ผ่านการกลั่นแล้วตั้งใกล้ๆกันตรงนี้แหละเท้งใหญ่สูงสุด3คูณ3หรือเปล่าใช่ค่ะเฮ้เราก็จะวางไปจุกันเข้าไปในตรงนี้นั่นเองอุ้ยแบบนี้ไม่ได้ต้องเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับฟิลเตอร์1จุดค่ะต่อมาคือการส่งของเหลวออกค่ะตอนแรกมิวเข้าใจว่าเราต้องดูดข้างบนสุดเนาะเพราะว่าจำไม่ได้อ๋อแต่พอมาเช็คดูแล้วน้ำมันแยกระดับกันนี่นะใช่แล้วค่ะก็หมายความว่าเราสามารถแยกเลเวลได้เลยแยกเลเยอร์ส่งมาแล้วก็เข้าถังแล้วเราก็ปรับเป็นท่อใสตัดตรงนี้ออกก่อนปรับท่อใสค่ะแล้วค่อยเชื่อมโอ้ยสามสายแยกเลเวลค่ะส่งไปเลยเข้าถังเก็บ3ถังตัวปั๊มออก3ตัวค่ะต่อเข้าหากันมีปรับส่งออกก่อนใช่ทั้ง3ตัวเลยทีนี้เราก็ต้องเดินพลังงานมาให้ค่ะแน่นอนว่าจะต่อไปจากด้านล่างจะได้ไม่ชนกับสายที่เราตั้งไว้ต่อไปแล้วก็เอาขึ้นมาให้ประกบกันในตรงนี้ใกล้จะได้สินะเอาล่ะนานไงไปแล้วค่ะส่งไปแล้วหู3อย่างถึงไหมอ่ะอ้าวโอ้แรงไม่พอระหว่างเพิ่มแรงกับยกถังมาฝั่งนี้เพิ่มแรงดีกว่ายกถังไม่ดีไม่สวยแต่ถ้าเพิ่มแรงพลังงานเราจะลดไหมพลังงานเราก็จะลดลงสงสัยสุดท้ายก็ต้องไปเครื่องจักรไอ้น้ำสินะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแรงไม่ถึงนะคะท่อไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องท่อไม่ถึงค่ะไม่เกี่ยวกับแรงอันนี้มันไม่นับเรื่องแรงอยู่แล้วโค้งนอกไม่ได้มิวมาโค้งในแทนค่ะได้แน่นอนถึงเอ้ยเข้ามาแล้วเฮฟวี่ออยล์ค่ะไลท์ออยล์ก็มาแล้วแล้วก็รีไฟออยล์ก็มาแล้ว3สายค่อยๆส่งออกมาตอนแรกคิดว่าจะต้องเดินสายข้างบนใช่ไหมวางไว้ตรงนู้นค่ะ 25,000 3,000 2,600รู้สึกสิ่งที่เยอะที่สุดคือเจ้าตัวนี้ค่ะเยอะมากกว่าคนอื่นละรีไฟออยล์แต่ว่าจำได้ว่าเอาไปกลั่นได้อีกรอบหนึ่งนะโอ้เยอะจัง ในเมื่อเยอะกว่าเขาเราก็เลยให้แท้งนายใหญ่กว่าคนอื่นค่ะน้องๆ นี่แบบความจุแท้ง 30,000 พี่ใหญ่ความจุแท้ง 700,000 ค่ะเฮ้ยไม่ใช่ต้องพูดใหม่ว่าน้องๆความจุอยู่ที่ 300,000 พี่ใหญ่ความจุ 700,000 ค่ะใหญ่จริงแต่วันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วแต่เราก็เห็นชัดเจนเนาะว่าช้าค่ะช้ามากๆเลยแล้วเราก็ต้องใช้ฐานแบบเยอะมากๆถ้าเราตั้งความฐานตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งที่เนาะแค่นั้นก็พอแล้วนี่ค่ะไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่มหรือว่าเล่นเครื่องจักรไอ้น้ำไปเลยดีแต่เครื่องจักรไอ้น้ำก็ต้องใช้ฐานเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ต้องออกแบบอะ